สวัสดีค่ะในสมัยก่อนถ้านักศึกษาต้องการจะค้นหาหนังสือเอกสารวารสารต่างๆที่มีให้บริการในสำนักนักศึกษาจะต้องมาที่ตู้บัตรรายการถ้าทราบชื่อผู้แต่งก็ต้องมาที่บัตรผู้แต่งหรือออเทอร์ถ้าทราบชื่อเรื่องก็ต้องมาที่ตู้บัตรชื่อเรื่องหรือไทเทอร์นะคะแต่ถ้านักศึกษาไม่ทราบทั้งสองอย่างนักศึกษาสามารถค้นหาได้จากบัตรหัวเรื่องหรือบัตร subject นั่นเองค่ะปัจจุบันเมื่อห้องสมุดนำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้นักศึกษาก็ไม่ต้องใช้บัตรรายการอีกแล้วแต่สามารถสืบค้นได้จากระบบเว็บ OPAC จากหน้าจอเว็บไซต์ของห้องสมุดโดยอาจเดินทางมาที่ห้องสมุดหรือค้นจากที่ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะในการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะให้นำเมาส์มาคลิกที่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจะเห็นรายการเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือชื่อวารสารวิทยานิพนธ์และอื่นๆเมื่อนำเมาส์มาคลิกที่ดรอปดาวน์ลิสต์นะคะจะมีกล่องให้เราเลือกชื่อเรื่องผู้แต่งหัวเรื่องซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกับการใช้ตู้บัตรรายการในสมัยก่อนแต่ในการสืบค้นในสมัยนี้จะมีวิธีการที่หลากหลายกว่าแล้วก็ไม่ยุ่งยากแบบสมัยก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นในการค้นหารายการผู้แต่งนะคะให้นำเมาส์มาคลิกที่ชื่อผู้แต่งจากนั้นพิมพ์คำค้นเช่นคิมชัยแสนสุขนะคะตรงนี้ไม่ต้องใส่ยศหรือตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะเข้ามาเห็นในเรื่องของผู้แต่งท่านนี้นะคะมีรายการหนังสือด้วยการหลายเล่มนะคะถ้านักศึกษาค้นจากชื่อผู้แต่งโดยเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นชื่อผู้แต่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะต้องใช้นามสกุลขึ้นก่อนชื่อตัวยกตัวอย่างเช่นแล้วคลิกค้นหาก็จะได้ตำราที่ผู้แต่งท่านนี้แต่งอยู่นะคะจะพบว่ามีทั้งชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตสถานที่จัดเก็บเลขหมู่ของหนังสือกรณีไม่ทราบชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหาแต่ทราบว่าต้องการเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดนะคะคลิกไปที่คำสำคัญถ้านักศึกษาต้องการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ ISO นะคะเราก็พิมพ์คำว่า ISO เข้าไปจากนั้นคลิกที่ค้นหาผลการสืบค้นนะคะและคำสำคัญที่ได้เนี่ยพบทั้งหมด139รายการจะเห็นว่าข้อมูลค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ค่อนข้างจะเสียเวลาในการเลือกนะคะดังนั้นอาจหาจากรายการชื่อเรื่องโดยพิมพ์คำค้น ISO นะคะโดยผลการสืบค้นที่ได้ทั้งหมด43ชื่อเรื่องจะเห็นว่าการค้นจากชื่อเรื่องจะได้ข้อมูลที่แคบลงมาจากนั้นเลือกดูรายการที่ต้องการโดยคลิกเลือกรายการที่25นะคะตรงนี้ต้องการในเรื่องของ ISO 2008นะคะจะเห็นว่าจะพบเรื่องของสถานที่จัดเก็บชื่อเรื่องนะคะเลขหมู่รวมถึงสารบัญซึ่งจะทำให้ทราบถึงข้อมูลคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะคะบอกถึงหัวเรื่องและก็เลขมาตรฐานสากลด้วยนะคะรายละเอียดตรงนี้จะทำให้เราทราบพอสังเขปของหนังสือเล่มนี้ค่ะกรณีที่เราต้องการหนังสือเล่มนี้แล้วให้นักศึกษาคลิกที่ Save Record นะคะเมนูช่วยตัวนี้จะช่วยในการจัดเก็บหนังสือเล่มนี้เพื่อทำการส่งออกไปที่อีเมลหรือจัดเก็บส่งออกอีเมลให้เพื่อนนะคะจากนั้นให้คลิกที่เมนู View Save นะคะเพื่อดูรายการที่จัดเก็บเมื่อต้องการจัดส่งอีเมลนะคะให้พิมพ์อีเมล address ของเพื่อนหรือของตัวเองก็ได้นะคะจากนั้นคลิก Submit ค่ะจะเห็นว่าได้ทำการส่งออกไปแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเมนูภาษาไทยสีแดงๆนะคะขึ้นว่าส่งแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า send นั่นเองนะคะเมื่อทำการส่งออกแล้วเราก็จะทำการเคลียร์ save record คลิกที่ clear save record ต่อไปแนะนำในเรื่องของการสืบค้นโดยใช้หัวเรื่องนะคะใช้คำค้น ISO เช่นเดียวกัน
พิมพ์ ISO เสร็จแล้วให้คลิกที่ค้นหาจะพบว่าหัวเรื่อง ISO เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด26หัวเรื่องนะคะแต่มีรายการของหนังสือเล่มรายการทั้งหมด60รายการให้ดูจากตรงนี้นะคะมาดูรายการที่5นะคะ ISO 9000ลองคลิกดูนะคะเมื่อคลิกไปแล้วจะเห็นว่า ISO 9000เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6รายการมาดูเมนูช่วยด้านหลังนะคะ Book Guard ตัวนี้สามารถที่จะทำการเซฟเรคคอร์ดแบบเดียวกับเมนูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ครั้งนี้เราจะเลือกได้ทีละหลายๆรายการยกตัวอย่างเช่นคลิกรายการที่1นะคะคลิกบุ๊กการ์ดรายการที่4นะคะจากนั้นคลิกเมนู View Save และทำการส่งออกเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นคลิก Submit นะคะก็จะทำการส่งออกเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่ต้องการให้รายการค้างอยู่ในระบบเราก็คลิกที่ Clear Save Record ค่ะถัดมานะคะมาดูในเรื่องของการสืบค้นโดยใช้ชื่อวารสารนะคะในเรื่องของ ISO วารสารก็มีเหมือนกันนะคะหรือเราจะใช้คำค้นอย่างอื่นเช่น Computer Today นะคะพิมพ์คำค้นว่า Computer Today นะคะแล้วก็คลิกที่ค้นหาจะเห็นว่าได้ชื่อวารสารเล่มนี้นะคะจะมีสถานที่จัดเก็บชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้วารสารนะคะและรายการที่วารสารเราบอกรับมาล่าสุดในเรื่องของวารสารจะบอกถึงชนิดรายปากรายเดือนหรือรายสัปดาห์นะคะแล้วก็มีปีคศที่ให้บริการพร้อมทั้งสถานที่จัดเก็บนั่นเองนะคะในกรณีที่เราจะไปค้นด้วยเลขเรียกหนังสือนะคะตรงนี้เราก็คลิกที่ Start Over ได้เลยนะคะคลิกที่ดับดาวลิสต์มาที่ LC เลขหมู่นะคะตรงนี้เลขเรียกหนังสือเป็นการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบ LC หรือระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันนะคะแยกตามเนื้อหาหนังสือแต่ละเล่มจะมีเลขเรียกหนังสือไม่ซ้ำกันดูได้ที่สารของหนังสือและจะบอกที่อยู่ของหนังสือนั้นๆว่าอยู่ที่ใดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น QA 1กรณีที่เราพิมพ์ QA 1นั่นคือหมายความว่าเราจำได้คร่าวๆนะคะว่าเลขเรียกหนังสือในหมวดนี้น่าจะเป็น QA อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของเลขเรียกหนังสืออื่นๆนะคะ Author Call Number เลขเรียกหนังสืออื่นๆนี้หมายถึงสิ่งพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดหมวดหมู่พิเศษเช่นตำราเรียนมรหรือนวนิยายและเรื่องสั้นนั่นเองนะคะตำราเรียนมรก็เช่นวิชา AC 101และคลิกค้นหาอันนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของ Author Call Number หรือเลขเรียกหนังสืออื่นๆนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งในเรื่องของการค้นหาด้วยเลขมาตรฐานสากลนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทราบว่าเลขมาตรฐานสากลนั้นมีตัวเลขอะไรบ้างนะคะเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือ ISBN เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไปมีจุดมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือแต่ละเรื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านการสั่งซื้อการขายการบริการการเงินและการนำสินค้าออกจำหน่ายไปยังสำนักพิมพ์ในประเทศต่างๆเช่นลองคีย์ตัวเลข call number นะคะซึ่งจะเห็นว่าเลข call number เนี่ยค่อนข้างจะยาวนะคะเมื่อคีย์เลข call number เสร็จแล้วให้ลองกด enter หรือคลิกที่ค้นหานะคะก็จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ISOหนังสือเล่มเมื่อสักครู่นี้ที่เราค้นด้วยชื่อเรื่อง ISO นะคะค่ะทั้งหมดนี้เป็นวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดต่อไปเรามาดูหน้าตาจากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมกันบ้างนะคะและจะได้รู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดทำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมตามโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะขอแนะนำบรรลักษ์ชำนาญการ8ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดของสำนักหอสมุดกลางซึ่งจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานของฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมคุณวีระวันพราพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหรือเรียกย่อๆว่า Union Catalog นะคะจะเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุด
มหาวิทยาลัยทั้ง24แห่งของรัฐนะคะโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่เครื่องไม้ไขกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือเรียกย่อว่าสกอนะคะเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าไปค้นในการค้นเพียงครั้งเดียวก็จะทราบว่าหนังสือที่ตัวเองต้องการนั้นมีอยู่ที่ห้องสมุดสถาบันใดบ้างโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปค้นในฐานข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะการค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมก็เข้าสู่หน้าจอของการค้นนะคะซึ่งการค้นจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะคือค้นแบบง่ายแบบทั่วไปแล้วก็แบบเชิงลึกการค้นแบบง่ายเราก็จะใส่คำค้นเข้าไปสมมติค้นคำว่า ISO นะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่สืบค้นหรือ Enter ก็ได้นะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปค้นหาในทุกเขตข้อมูลนะคะแล้วก็จะทราบว่าบรรณานุกรมที่มีนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คบล็อกเลือกระเบียนใส่ตะกร้าได้นะคะข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บเอาไว้แล้วเมื่อคลิกที่จัดเก็บนะคะก็จะสามารถทำการจัดเก็บหรือว่าส่งเป็นอีเมลได้เหมือนกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดค่ะแบบทั่วไปนะคะจะเป็นการสืบค้นเพื่อแสดงผลตามลำดับตัวอักษรนะคะตามประเภทที่เลือกก่อนอื่นเราก็จะต้องเลือกประเภทก่อนนะคะเช่นจะค้นเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน ISO นะคะก็ไปคลิกเลือกนะคะแล้วก็ใส่คำว่า ISO เข้าไปแล้วก็สืบค้นนะคะก็จะได้รายการทางบรรณานุกรมที่มีหัวเรื่อง ISO นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกดูเล่มที่เราต้องการได้นะคะพอเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ไหนนะคะก็ดูให้ดูที่โลเคชันนะคะเล่มเช่นเล่มนี้อยู่ที่มหาลัยขอนแก่นต่อไปก็เป็นการสืบค้นแบบเชิงลึกนะคะการสืบค้นแบบเชิงลึกก็คือการจำกัดการสืบค้นนะคะเช่นต้องการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ ISO นะคะด้วยแล้วก็ต้องการค้นว่า เป็น ISO ในประเทศไทยนะคะหรือถ้าต้องการจะตอบลึกไปกว่านั้นก็คือสมมติว่าอยากจะค้นดูที่นิด้านะคะเราก็ให้ไปที่การตั้งค่าการจำกัดการสืบค้นก่อนนะคะพอตั้งค่าการสืบค้นว่าค้นที่นิด้าแล้วเราก็มาใส่ข้อความที่เราต้องการก็คือ ISO นะคะแล้วก็และ Thailand นะแล้วก็สืบค้นผลที่แสดงออกมาเราก็จะได้หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง ISO ในประเทศไทยนะคะเล่มนี้ก็จะอยู่ที่นิด้านะคะโดยดูที่โลเคชันนะคะเป็นของนิด้าเราก็สามารถที่จะบันทึกสู่ตะกร้าได้นะคะหากนักศึกษาหรือผู้ใช้บริการท่านใดไม่พบข้อมูลที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลางแล้วแต่ว่าไปพบข้อมูลที่อยู่ห้องสมุดอื่นนักศึกษาสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้นะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการยืมของแต่ละห้องสมุดนั้นๆด้วยค่ะในครั้งต่อไปสำนักหอสมุดกลางจะขอแนะนำบริการยืมระหว่างห้องสมุดจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ